สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งาน AutoCAD 2020เราอยู่ในส่วนของคอร์สเรียนการสร้างบ้าน2ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับผมเขียนตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองตอนแรกที่ได้ชมกันไปก็จะเห็นว่าผมได้เปิดในส่วนของรายการประกอบแบบก็คือตัวนี้ขึ้นมาให้น้องๆได้ฝึกทำตามโดยมีการสาธิตให้ดูวิธีการสร้างนะครับเทคที่เป็น annotation scale นะครับแล้วก็มีการสร้างซิมโบลอื่นๆนะฮะซึ่งเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าคนที่ตามตั้งแต่ตอนแรกก็คงจะสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนี้ครับน้องๆนี่คือการบ้านของเราที่ได้ให้น้องๆทำไปใครที่ทำไม่เหมือนต้องพิจารณานิดนึงนะครับผมก็ใส่รายละเอียดเข้าไปแบบนี้ครับใส่รายละเอียดเข้าไปแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็น annotation scale ยกเว้นซิมโบลนะฮะพวกสัญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวเอาไว้ในตอนถัดไปจะมาดูวิธีการสร้างในรูปแบบของ annotation scale กันโดยส่วนใหญ่ annotation scale นะครับเวลาเราเปิดตัวแรกนะครับ show annotation นะครับอันนี้จะเป็นโหมดแสดงผล2ตัวนี้ต้องเปิดอยู่แล้วเวลาเราปรับนะครับ scale นะครับของ annotation ยกตัวอย่างเช่นผมปรับไปเป็น1:50ทุกส่วนจะต้องมีการปรับไปตามนั้นนะครับนี่นะฮะคือตัวที่ใช้ก็คือ1:75ดังนั้น annotation หรือว่าสเกลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือ dimension นะครับบล็อกงานซิมโบลอื่นๆต้องเปลี่ยนไปตามนะครับผมประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบฝึกหัดของตอนที่แล้วกันก่อนนะครับแบบฝึกหัดของตอนที่แล้วกันก่อนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับชุดนี้ไปดาวน์โหลดได้นะฮะไปดาวน์โหลดได้ในส่วนของวิดีโอตอนที่แล้วผมฝากคลิปผมฝากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไว้ให้ซึ่งฝากไว้ทั้งหมด2ไฟล์จะมีไฟล์ที่เป็นในส่วนของตัวกระดาษเขียนแบบมาตรฐานนะครับ A2 ถึง A4 นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์งานที่เป็น PDF ที่ผมแปลงค่ามาเป็นไฟล์ด้วยกันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหรือใครที่อยากจะดาวน์โหลดในส่วนของแบบที่เป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับนะฮะอย่างที่บอกไปนะคอร์สนี้แบ่งออกเป็น4ตอนย่อยตอนที่เราเรียนกันอยู่นี้อยู่ในส่วนของงานสถาปัตย์นะครับผมประมาณนั้นอ่ะมาดูการบ้านกันก่อนนะครับครั้งที่แล้วที่ผมให้น้องๆได้ฝึกทำนะครับก็จะมีรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ยังไม่ได้พูดถึงในตอนทำแบบฝึกหัดนะครับอันนี้ก็คือใส่เข้าไปน้องๆก็ลองอ่านรายละเอียดดูด้วยกันมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับรายการประกอบแบบนะครับสัญลักษณ์ประกอบแบบเนี่ยนะครับผมรวมถึงพวกนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆผมมีอธิบายเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆดูแบบฝึกหัดตามในตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่ผมจงใจให้มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดของผนังนะครับผนังตัวนี้จะเป็นรูปตัดนะจะเรียกว่าเป็นรูปตัดของผนังผนังอิฐก่อ1ชั้น15เซน2ชั้นอะไรประมาณนี้ทำไมผมไม่ทำตามแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าการทำแบบนี้มันทำให้ค่อนข้างเสียเวลาไม่ว่าจะเป็นการตั้งแบบนะฮะดินามิกนะฮะดินามิกมันมีการสร้างแบบดินามิกด้วยนะครับก็คือปรับและยืดออกได้เลยอันนั้นน่ะยิ่งเพิ่มความจุนะครับเพิ่มจะเรียกว่าต้องใช้สเปคเครื่องค่อนข้างสูงคือมันจะแหลกมันจะกระตุกอ่ะง่ายๆนะฮะแบบนั้นนะครับสองเสียเวลานะครับแบบนี้ฮะแบบนี้ครับนี่ฮะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะสร้างแบบนี้นี่นะครับให้น้องๆสร้างแบบนี้เลยสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ใส่แฮชเข้าไปใส่แฮชเข้าไปอย่างที่บอกไปนะครับในตอนแรกก็คือใส่แฮชเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมได้ทำการปิดนะฮะปิดในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่เป็นออปชันนะฮะก็คือโหมดแสดงผลนะครับผมปิดตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อเวลาผมเลื่อนเมาส์มานะครับจนกว่าผมจะทำการคลิกที่ตัวงานนะครับมันถึงจะมีการแสดงผลออกมานะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่แสดงผลอย่างเงี้ยฮะต้องคลิกเข้าไปที่ตัวมันเท่านั้นปกติถ้าไม่ได้ตั้งแบบนี้เวลาเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยมันจะกระดึ๊บมันจะติดขึ้นมาเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคซึ่งเวลาเราทำแบบนี้ตอนเราส่งแบบเข้าไปที่RevitSketchup นะครับหรือโปรแกรมอื่นที่เราจะจำลองขึ้นโมเดล 3D แล้วก็ไปเรนเดอร์ในส่วนอื่นๆเนี่ย
มันจะใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการปั้นโมเดลนะครับผมในส่วนตรงนี้นะอันนี้เสริมเข้ามานะครับผมโอเคใครที่ทำยังไม่จบก็ทำให้มันจบนะครับหรือเบรกไว้ก่อนแล้วมาดูแบบฝึกหัดที่2ที่เราจะเริ่มฝึกกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้เรามีจำหน่ายนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุดวิดีโอการสอนหนังสือนะครับ DVD นะครับในร้าน Cat Exclusive ทาง Lazada แล้วนะครับฝากเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่สนใจเข้าไปเลือกชมนะครับสั่งสินค้าได้นะครับสั่งสินค้าได้อย่างเช่นบ้าน2ชั้นของ SketchUp หลังนี้นะครับอันนี้ก็ดีมากนะครับเข้าไปดูได้นะครับจะมีวิดีโอมีแบบฝึกหัดให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเก็บเงินชำระเงินปลายทางได้ด้วยนะครับบ้าน2ชั้นในส่วนของSketchUp นะครับตั้งแต่2016จนถึง2018นะครับ AutoCAD นะครับก็มีหรือชุดเบสิกพื้นฐานพวกนี้จะเป็นชุดเบสิกพื้นฐานเรียนรู้การใช้งานคำสั่งพื้นฐานนะครับก็มีนะครับฝากเข้ามาอุดหนุนด้วยแล้วกันหรือใครสนใจจะสั่งซื้อผ่านผมก็ได้นะครับที่ ID Line ตามที่เห็นนี้นะฮะ ID Line A ตัวเลข0019251นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์เนาะโอเคหรือใครสนใจจะเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวก็ยังเปิดสอนอยู่นะครับติดต่อสอบถามเช็คตารางเรียนกันก่อนได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้จะให้ดูอะไรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆและน้องๆสร้างนะครับแบบที่2ก็คือในเรื่องของในส่วนของงานสถาปัตย์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพื้นชั้นล่างทำไมผมถึงข้ามตัวนี้ทำไมผมถึงข้ามไฟล์นัมเบอร์ที่3นัมเบอร์ที่3จะเหมือนกับแบบฝึกหัดที่1น้องๆสร้างตัวหนังสือได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างตามขั้นตอนนั้นได้เลยนะครับส่วนนัมเบอร์ที่4เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นผังบริเวณเราสร้างตัวนี้ได้นะครับเราสร้างตัวนี้เสร็จนะฮะแล้วทำการปิดเลเยอร์นะครับทำการปิดเลเยอร์ก็สามารถที่จะมาได้มาใช้แผ่นตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราควรวิเคราะห์ดูก่อนว่าเราจะเขียนอะไรซึ่งมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ในสเต็ปถัดไปได้ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนซ้ำใหม่นะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคก่อนอื่นมาดูกันก่อนในส่วนของนัมเบอร์ที่5เนี่ยนะครับก็คือเป็นพื้นชั้นล่างนี่นะเป็นพื้นชั้นล่างผมจะย้อนแบบฝึกหัดตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับแบบฝึกหัดตอนที่แล้วที่น้องๆเห็นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่นี่นะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะครับในส่วนของบล็อกงานที่เป็นannotation นะครับพวกนี้นะฮะบล็อกงานที่เป็น annotation เนี่ยเราสามารถนะครับใช้งานกับสเกลอื่นได้โดยที่ตัวของเขาเองยังคงรูปแบบของสเกลที่มีการตั้งค่าเริ่มต้นไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นในไฟล์นี้มีการกำหนดไว้ว่าที่ให้แสดงผลที่1.75ดังนั้นเอาตัวนี้เข้าไปนะครับที่ไฟล์อื่นๆนะครับมันก็จะแสดงผลของมันอยู่ที่1.75นะครับผมประมาณนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมคลิกไปที่ตัวนี้นะครับกดปุ่ม Ctrl C นะครับ Ctrl C ใช่ไหมฮะมาที่ไฟล์นะครับตัวนี้นะครับแล้วผมเอามาวางเนี่ยโปรแกรมจะทำการใส่สเกลจริงตามที่วางทันทีแต่นะครับมีแต่ด้วยไฟล์ที่เราเอามาวางต้องได้สเกลหรือออนสเกลเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมา1ไฟล์นะครับไฟล์เปล่าขึ้นมา1ไฟล์ไปที่ new เลยนะครับกดตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูผ่านตาในส่วนของงานโครงสร้างด้วยมันจะมีการกล่าวถึงงานโครงสร้างด้วยแล้วเป็นจุดที่สำคัญด้วยนะครับผมเปิดไฟล์เปล่าขึ้นมา1ไฟล์อันนี้เป็นไฟล์ที่มีการตั้งเทมเพลตไว้แน่แน่ในส่วนของตอนที่1นะครับใครงงก็ย้อนกลับไปดูได้ว่ามีการตั้งเทมเพลตเปิดขึ้นมาปุ๊บให้มันรันอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมมาที่แบบฝึกหัดนี้นะครับผมจะเอา number ที่5มาเลยนะครับคุมไปกดปุ่ม Ctrl C นะครับกดปุ่ม Ctrl C นะฮะสักครู่นะครับอันนี้ผมเปิดปุ่มนี้ไว้เดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับแล้วไปที่ตัวงานตัวนี้กดปุ่ม Ctrl V นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับกด Zoom Extend นะครับให้มันขยายขึ้นมาก่อนจากนั้นเข้าสเกลเลยไม่ต้องไปเสียเวลาจับสเกลให้มากไปคุมก่อนเลยนะครับปังไปที่สเกลนะครับติ๊กที่จุดอ้างอิง2เมตรนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกด Reference กดจุดเดิมกดที่จุดนี้นะครับป้อนค่า2 Enter ไปแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือการเข้าสกิลแบบ reference นะครับ zoom extend ออกมาก็เห็นรูปแบบประมาณนี้อีกจุดนึงที่ควรเอาเข้ามาด้วยสำหรับไฟล์นี้ก็คือนะครับรายการขยายของประตูหน้าต่าง
ซึ่งแน่นอนนะฮะในส่วนของบล็อกงานเนี่ยเราจะใช้บล็อกงานขีด3แต่เราต้องทราบก่อนว่าแบบขยายของประตูหน้าต่างเนี่ยมีขนาดเท่าใดนะครับมีขนาดเท่าใดคือในแบบบางครั้งมันไม่เป๊ะ 100% นะครับน้องเขียนน้องเขียนแบบไปจะทราบเลยว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะผิดอ่ะเราก็สามารถแก้ไขปรับแต่งได้นะครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยนะครับสัญลักษณ์ไปที่สถาปัตยกรรมใหม่นะครับคุมเอา3แผ่นนะฮะ number 17นะครับตั้งแต่ number 17ลงมาจนถึง number 19นะครับนี่นะฮะกดปุ่ม control C control C นะครับมาที่ไฟล์งานนะครับกดปุ่ม control V วางไว้ก่อนนะครับเราวางไว้ประมาณนี้จะสังเกตว่าเมื่อเราวางไว้นะครับแบบที่เอาเข้ามาเนี่ยนะฮะตอนแรกที่มันอยู่ในไฟล์เดียวกันมันเหมือนกับมีขนาดเท่ากันใช่ไหมนั่นหมายถึงว่ามันอยู่ในสเกลเดียวกันคราวนี้น้องๆก็ใส่สเกลเข้าไปเหมือนกันครับไปที่สเกลนะครับคลิกขวานะครับไปที่จุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้อย่างเช่นจุดนี้นะฮะผมคลิกที่ตรงนี้แป้งเขาให้แล้วครับมาที่ reference ใหม่กดไปที่จุดเดิมนะครับกดไปที่ปลายเส้นนี้ถึงจุดนี้นะครับป้อนค่า 3.8 เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะ stand by ตัวเองขึ้นมา move มาใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้มองเห็นง่ายๆชัดๆเลยว่าแต่ละสไตล์เนี่ยนะครับในส่วนของประตูหน้าต่างเนี่ยมีอะไรบ้างแบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะเขียนตามแต่ว่าจะต้องสามารถดูได้ว่าเฮ้ยประตู1หน้าต่าง1นะฮะมีขนาดเท่าใดถึงจะไปเลือกตามบล็อกงานมาได้นะครับผมโอเคได้แบบแผนแต่ข้อมูลตรงนี้เขียนเลยไหมนะเขียนเลยไหมนะครับยังก่อนนะครับยังไม่ใช่นะน้องๆอาจจะเข้าใจสเต็ปการทำงานผิดไปเวลาเราเขียนแบบนะครับเวลาเราเขียนแบบหรือมีคนมาจ้างน้องๆเขียนแบบเนี่ยเขาก็อาจจะแยกนะครับระหว่างให้น้องๆดีไซน์รูปทรงแบบบ้านต่างๆดีไซน์เสร็จปุ๊บเขาไม่ได้สร้างเลยนะครับตามหลักแล้วจะต้องเอาแบบตัวนั้นเขาเรียกว่าแบบงานสถาปัตย์เนี่ยไปให้วิศวกรโครงสร้างลองดีไซน์โครงสร้างออกมาก่อนนะครับเมื่อดีไซน์โครงสร้างเสร็จนะครับก็จะได้เป็นรูปแบบของบ้านขึ้นมาอันนี้ผมพูดโดยรวมองค์รวมก่อนนะครับดังนั้นตามความหมายตามศัพท์ช่างเขาเรียกว่าเตกนำให้เตกนำโครงสร้างนะครับให้เตกนำโครงสร้างแต่ตอนเขียนแบบ AutoCAD ตรงกันข้ามกันในส่วนที่ผมนิยมทำนะฮะก็คือให้โครงสร้างนำอ่ะให้โครงสร้างนำคืออะไรก็คือไปที่แบบโครงสร้างก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นทำไมเราถึงให้โครงสร้างนำเพราะมันมีที่ไปที่มาลองดูแบบนี้นะครับในนี้จะเห็นนะฮะนี่คือแบบฐานรากนะแบบฐานรากฐานรากเสาเข็มแล้วแต่เราจะเลือกเขียนอะคือบ้านบางหลังมันจะมีให้เลือกว่าจะใช้เป็นแบบฐานรากเสาเข็มหรือว่าฐานรากแผ่นะครับประมาณนี้ดีเทลมันจะคล้ายๆกันดีเทลมันจะคล้ายๆกันนะครับนี้ผมมาที่ฐานรากก่อนนี่ครับเสาเข็มฐานรากเนี่ยนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปเขียนเมื่อเราเอาตัวนี้ไปเขียนนะครับอย่างแรกเลยมันจะมีข้อดีตรงที่สมมติผมพูดตามการสร้างบ้านจริงนะครับผมพูดตามการสร้างบ้านจริงเราเขียนเราตีผังเสร็จเนี่ยเราตีกริดเนี่ยเราวางผังเราวางอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยเราก็เหมือนกับเราตึงเส้นเอ็นเนี่ยภาษาบ้านๆเราเรียกว่าตึงเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นแนวเสาถางปงถางป่าปักหมุดเนี่ยนะครับตามหลักมันเบิกได้แล้วนะ 30% หรือ 20% นะครับแล้วตอนที่เราเขียนแบบตัวนี้เสร็จนะครับเรายังไม่ได้สมมติว่าเรายังไม่ได้ทำแบบอื่นเราสามารถทิ้งแบบตัวเนี้ยไปให้หน้างานทำงานก่อนได้ก่อนที่เราจะไปเคลียร์แบบอื่นดังนั้นจุดนี้จะต้องมาก่อนนะจุดนี้จะต้องมาก่อนนะครับผมในกรณีที่จำเป็นจะต้องเอาแบบให้เขาทำงานนะฮะขุดหลุมไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรต่างๆนะครับหลักการการเขียนแบบเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคผมจะใช้ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นนะฮะในการที่จะเอาไปเขียนตัวอื่นน้องๆจะได้ดูว่าเฮ้ยเมื่อสร้างนี้เสร็จปุ๊บมันเอาไปใช้ได้อีกหลายตัวเลยนะครับมันเอาไปใช้ได้อีกหลายตัวเลยอ่ะอย่างที่บอกนะครับอันนี้คืองานโครงสร้างทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวงานโครงสร้างก็จะมีการแยกต่างหากนะครับแยกสอนต่างหากนะครับประมาณนี้นะโอเคผมคุมเอางานโครงสร้างนะครับงานเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับแบบสำเร็จของงานโครงสร้างที่เราจะสร้างเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับต้องสร้างออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับสร้างออกมาโดยกำหนดสเกลแล้วนะครับสเกลเหมือนกันใน A3 เราใช้ที่1:75ครับ 1:75 แล้วตัวหนังสือพวกรายละเอียดต่างๆพวกเนี้ยเป็น annotation scale หมดเลยนะครับอย่างเช่นตั้งไปเป็น1:100เนี่ยฮะเนี่ยฮะตั้งเป็น1:75เนี่ยฮะมันจะต้องมีการปรับแบบไปตามอัตโนมัติของเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมแล้วก็มีการใส่มีการกำหนดอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะอ่ะ
มาดูกันก่อนนะครับในนี้จะสังเกตว่ามีการกำหนดนะครับไดเมนชันแหละหลักๆนะครับมีการสร้างกริดขึ้นมาเราเรียกว่าตีผังไปก่อนตีเส้นพวกนี้ไปก่อนแต่อย่างที่บอกไปว่าในส่วนของงานสถาปัตย์ผมไม่ได้สร้างไอตัว F2C2 พวกนี้ออกมาก่อนผมสร้างแค่กริดกับเสาก่อนนะสร้างแค่กริดกับเสาก่อนซึ่งมันจะรันค่าตามนี้นะครับมันจะรันค่าตามนี้โอเคทีนี้เราไปดูกันนะครับไปดูที่ตัวงานโครงสร้างก็คือตัวนี้นะครับผมจะขอยืมตัวนี้ไปก่อนมาครับคุมไปคอนโทรล C นะครับเอามาที่แบบตัวนี้ครับคอนโทรล V นะครับบางไว้ก่อนนี่นะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมสเกลไปก่อนเลยนะครับติ๊กที่2 reference 2ใหม่แล้วก็ป้อนค่า2ไปเลยนี่ฮะให้มันขยับไปโอเคเราได้ดีเทลตามนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมจะสร้างไม่ได้ไปสร้างฟุตติ้งฐานรากเลยต่างๆตีกริดก่อนเลยนะครับผมอ่ะตอนที่แล้วนะครับผมให้น้องๆดูไปแล้วนะครับในเรื่องของการตั้งเลเยอร์มาดูกันก่อนในนี้มีเลเยอร์อะไรบ้างเราจะใช้เลเยอร์เทคครับเหมือนเดิมเลยเลเยอร์เทคนะขึ้นมาก่อนในการสร้างในส่วนของตัวหนังสือนะครับในการสร้างตัวหนังสือหรือถ้าใครต้องการจะไม่ต้องการจะแยกระหว่างนัมเบอร์กริดเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เทคในการสร้างเนี่ยก็ไปติ๊กที่กริดเลยก็ได้ครับตรงกริดนะฮะติ๊กกริดเลยจากนั้นก็ไปปรับแต่งกริดนะครับกริดในที่นี้นะครับก็คือการตีกริดเซนเตอร์เสานั่นแหละเพียงแต่มันหมายรวมถึงไอตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะสร้างไว้ก่อนหรือจะแยกทีหลังอันนี้ไม่มีผลนะแต่ว่าผมให้น้องๆลองฝึกดูก่อนแค่นั้นเองลองดูเป็นไกด์ไลน์ว่าจะเลือกวิธีไหนนะครับในนี้นะครับอ่ะไปตรวจสอบที่เลเยอร์กันก่อนเลยนะครับผมเข้ามาที่เลเยอร์นะฮะไปดูที่กริดครับนี่ฮะกริดเส้นเป็นเซนเตอร์นะครับอันนี้ยังไม่ต้องไปสนใจเขานะฮะเดี๋ยวเราจะไปปรับในส่วนของLTS อีกทีนึงก็คือ Light Type Scale นะครับเอาตามนี้ไปก่อนนะเอาตามนี้ไปก่อนก็จะมีกริดขึ้นมานะครับหรือมีเทคขึ้นมาแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคผมให้กริดเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับติ๊กถูกนี้จากนั้นก็ปิดออกไปนะครับกริดเป็นเลเยอร์ใช้งานทีนี้เมื่อผมเลือกใช้กริดเป็นเลเยอร์ใช้งานผมจะเขียนตัวหนังสือขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยทีนี้ลองย้อนกลับไปที่รายการประกอบแบบของน้องๆ นี่ฮะในรายการประกอบแบบของน้องจะมีไอ้ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี่นะฮะที่มีสร้างขึ้นมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกครั้งว่าสร้างอย่างไรนะครับว่าสร้างอย่างไรมาดูกันก่อนนะผมก๊อปมาก่อนนะผมก๊อปชุดนี้มาก่อนนะครับคอนโทรล C มาที่แบบตัวนี้นะครับคอนโทรล V นี่ฮะผมวางไว้แบบนี้ครับนี่นะฮะวางไว้แบบนี้ก่อนอื่นเรารู้ได้อย่างไรว่าเราจะตั้งค่าตามไหนก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้คือ on scale พอ on scale เสร็จปุ๊บเนี่ย1ต่อ75นี่คือขนาดกระดาษ A3 หนึ่งที่เราเรียนไปแล้วในบทที่1ดังนั้นน้องๆเทียบความโตของตัวนี้ได้เลยเทียบความโตของตัวนี้ได้เลยนะฮะว่ามันมีความโตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นตัว tech นี่มีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือดูแบบนี้นะครับ tech เนี่ยประมาณจุด tech เนี่ยถ้าไม่ได้อะไรมากก็เขียนขึ้นมาให้มันอยู่ในขนาดที่มันใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะนี่ฮะขนาดใกล้เคียงกันนะครับเทคที่พูดถึงเนี่ยก็คือคีย์บีตัวนี้เปิดตัวนี้ก่อนนี่ฮะจุด0034เห็นไหมฮะนี่คือขนาดที่ใช้ในการนี่คือขนาดที่ใช้ในการสร้างกริดนะครับสร้างกริดเสาหัวเสานะประมาณนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าสร้างขึ้นมาแล้วมันเฮ้ยไม่เท่ากันบ่าหรืออะไรเงี้ยนะครับสมมุตินะฮะว่าสร้างขึ้นมาแล้วไม่เท่ากันอยากจะให้มันเท่ากันทำอย่างไรวิธีง่ายๆสมมุตินะฮะอันนี้ให้ดูก่อนไปที่เทคสมมุติผมไปที่เทคนะ Annotate ผมไปที่เทคผมเลือกMTech แล้วกัน MTech ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าไม่สิเอา Single Line Tech สินะครับ Single Line Tech นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนป้อนค่าจุด0034เลยนะครับกด Enter ไป Enter อีก1ครั้งนะครับป้อนค่า1นะครับคลิกข้างนอกป้อนค่า1 Enter ไปแล้วก็ป้อนค่า2นะครับไม่1นะครับenter นะครับ2 enter นะครับคลิกนอก1ครั้งกด escape ไปจะเห็นว่าตัวหนังสือเป็นแบบนี้นี่ฮะตัวหนังสือเป็นแบบนี้ถ้าตัวหนังสือเป็นแบบนี้น้องคุมตัวหนังสือไปก่อนเลยนะครับมันไม่ใช่ไทยสารบัญ PSK ที่เราสร้างไว้ไปดูกันนะครับไทยสารบัญ PSK ที่เราสร้างไว้คือตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปใส่สไตล์นั้นเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองแล้วทำการปรับแต่งนะครับเป็น1ต่อ75ครับ
นี่ฮะ1ต่อ75จะเห็นแบบนี้ครับนี่ฮะตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะฮะดังนั้นตอนที่เราเขียนเราควรปรับแต่งก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้ปรับแต่งมันก็จะทับซ้อนกันเข้าไปแบบนี้ผมดึงออกมานะนี่นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะทีนี้ดูแบบนี้นะครับกริดที่มีการตั้งค่าเป็นนัมเบอร์สีนัมเบอร์นี้ก็จริงแต่ถ้าเราต้องการเขียนขึ้นมาให้กริดนะครับมีสีอื่นเราก็สามารถตั้งได้นะครับหรือเปลี่ยนทีหลังก็ได้โอเคไม่ว่ากันพอผมได้ตัวเลขแบบประมาณนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะประมาณนี้ขึ้นมาผมก็ลองเอาไปใส่ดูนี่นะครับเอาไปใส่ดูเห็นไหมฮะมันก็จะมีขนาดประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยผมเขียนตัวเลขกว่าสมมติว่าผมเขียนตัวเลขกว่าอย่างเช่นดูใหม่นะ annotate single นะครับผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนป้อนจุด002ออกมาแบบนี้ใส่1เหมือนกันผมต้องติ๊กตัวไทยสารบัญเป็นตัวใช้งานก่อนนะครับติ๊กให้เป็นตัวใช้งานตรงนี้นะฮะเลื่อนมองมาตรงนี้คลิกตัวนี้ใหม่นี่นะฮะแล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวใช้งานก็คือเป็นสไตล์ใช้งานอ่ะจากนั้นเวลาเราเขียนมันก็จะรับขึ้นมาเป็นสไตล์ไทยสารบัญจุด002นี่นะฮะป้อนค่า1คลิกใหม่เห็นไหมฮะมันมีขนาดเล็กจากนั้นเมื่อผมใส่ซิมโบลผมใส่ซิมโบลใส่สัญลักษณ์ไปที่ Express Tool นะแล้วผมไปที่Encodeคุมตัวงานคลิกขวากด Enter ไปยอมรับค่า Distance แล้วก็กดที่ Circle 1ครั้งเลือกแบบคงที่นะครับแบบนี้เห็นไหมเราจะได้วงกลมนี้ขึ้นมาทีนี้เมื่อได้วงกลมตัวนี้ขึ้นมาสมมุตินะครับผมคุมตัวงานไปแล้วผมกดกรุ๊ปไว้ผมก็แค่ย้ายงานตัวนี้นะครับมาที่นี่นี่ฮะจากนั้นผมไปที่คำสั่ง Scale เลยคลิกไปที่ตัวงานคลิกขวาใช้จุดอ้างอิงเดียวกันนะครับจากนั้นไปที่ Referenceคลิกจุดเดิมนี่นะฮะแล้วก็มาที่ในส่วนของคอเดนจากนั้นก็ดึงขึ้นมาเลยครับแต่ที่จุดนี้เห็นไหมฮะก็จะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับถ้าสร้างไม่ตรงก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันนะครับลองดูน้องๆ ลองใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคดูนะครับในการเขียนแบบนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือเงื่อนไขในการสร้างนะครับพิมพ์ขึ้นมานะครับพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาแล้วก็สร้างวงกลมใส่เข้าไปตามเทคนิคต่างๆแล้วก็ใช้งานได้เลยตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมได้ตัวนี้มาแล้วทีนี้มาดูกันผมสร้างเหมือนกับขั้นตอนเมื่อกี้มีตัวเลข1นะครับมี A B C D นะตามนี้นะฮะทีนี้ผมสร้างเสร็จเนี่ยผมอยากจะให้ตัวเลขเหล่านี้มันเป็น annotation ได้เลยไหมนะครับจริงๆมันทำได้เลยฮะมันทำได้เลยแต่ต้องจำกัดคำว่า annotation ก่อนการใช้การตั้งค่า annotation scale เนี่ยในส่วนของ symbol มันมีแยกย่อยแยกย่อยจะดีกว่าใช้รวมกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีการแยกย่อยกับใช้รวมกันเนี่ยคือกรณีไหนนะครับอ่ะสมมติว่าผมมาที่ตัวนี้นะฮะผมมาที่ตัวนี้นะครับผมก็ copy ตัวนี้ออกไปนี่นะครับ copy ตัวนี้ออกไปก็ไปเลยสมมติว่าผมเอาไปใส่เลยอ่ะสมมติว่าเอาไปใส่เลยนะนะครับชิ้นงานไปใส่นี่นะฮะวางเลยอันนี้ตัวนี้นี่นะครับอ๋อไม่ใช่สิถ้าผมวางที่ตัวนี้แสดงว่าผมต้องใช้ตัวนี้ในการเขียนผมไม่เอาผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการเขียนนะผมจะสร้างใหม่ผมจะ copy ออกไปวางก่อนนะฮะเอาไป copy ออกไปวางข้างนอกก่อนนี่นะครับนะฮะมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดอยู่7ตัวก็จะวางทั้งหมด7ตัวนะฮะครับ F8 4 5 6 7นะครับโอเคนะฮะตัวนี้ก็จะแก้เป็น2แก้ง่ายครับ2 3 4 5 6 7นี่นะครับเป็นแบบนี้โอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขผมมีเคล็ดลับอีกจุดหนึ่งนะครับเทคทุกตัวที่อยู่ในนี้เทคทุกตัวจะสังเกตน้องๆเพื่อนๆดูๆแบบนี้นะเทคทุกตัวที่อยู่ในนี้มันจะมีรูปแบบการแสดงผลอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่มันเกิดจากอะไรเกิดจากนะครับฟังก์ชันของเทคใน AutoCAD มี2รูปแบบก็คือ mtech กับ stech stech ก็คือ single line tech อ่ะ mtech ก็คือ multi line tech อ่ะนะครับในส่วนของ text เป็นแบบนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเราใช้ single ในการเขียนนะครับถ้าเราใช้ single ในการเขียนเนี่ยมันก็จะเขียนออกมาตามสไตล์นี้แล้วเวลาใช้ annotation scale มันจะมีซ้อนกันแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าผมใช้เป็น mtech ในการเขียนนะ mtech ในการเขียนมันจะไม่มีตัวซ้อนแบบนี้ใ
แสดงว่าผมต้องกลับไปเขียน mtech ใหม่ๆไม่นะฮะคุณผู้ชมลองคลิกไปที่ตัว tech แบบนี้นะฮะแล้วไปที่ xfit tool xfit tool จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน AutoCAD ตัวเต็ม LT ไม่มีนะฮะ LT ไม่มีหรือพวกพวกโปรแกรมแยกย่อยอ่ะจะไม่มีอาจจะไม่มีนะครับแล้วไปที่ encode ไม่ใช่ดิ convert to mtech นะฮะพอกดไปที่ convert to mtech ตัวนี้จะกลายเป็น mtech นะเมื่อคลิกไปที่ตัวของเขาจะไม่มีตัวซ้อนอันนี้จะมีตัวซ้อนเห็นไหมฮะแต่ถ้าดับเบิลคลิกตัวนี้จะต้องมีบรรทัดในการเขียนตัวนี้ไม่ได้มีบรรทัดในการเขียนนะแก้ไขได้เลยนี่คือความแตกต่างถามว่าฟังก์ชันไหนดีกว่าเอาตามหลักเลยส่วนใหญ่ที่ว่ากันว่าตามมาตรฐาน mtech จะดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันสามารถเขียนพวกซิมโบลสัญลักษณ์พวกสแต็กพวกอะไรต่างได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็ให้น้องๆทีนี้ถามว่าถ้าเขียนไปเสร็จปุ๊บแล้วผมคลิกแบบนี้นะครับแล้วผมไปเลือก encode เลยได้ไหมมันจะกลายเป็นแถวเดียวกันแบบนี้ฮะเนี่ยครับมันจะกลายเป็นแถวเดียวกันแบบนี้ซึ่งสรุปก็คือทำไม่ได้ดังนั้นต้องตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันกดไปแล้วก็เปลี่ยนไปแบบนี้นะครับอ่ะผมจะใช้เป็น mtech แล้วกันนะนี่นะครับถามว่าปัญหาถ้าคนที่อยากแก้ไขปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันจะเป็นซ้อนแบบนี้เฉยๆถ้าไม่ซีเรียสเรื่องปัญหาไม่ต้องบอรี่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคผมคลิกไปที่ convert to เอ้า convert to mtechนะครับผมประมาณนั้นอ่ะจะได้ตัวเลขมานี้นะครับผมจะย้ายชุดนี้มาก่อนเดี๋ยวจะงงว่าผมจะเริ่มสร้างจากแปนตัวนี้ไม่ใช่นะผมไม่ได้เริ่มสร้างผมจะตั้งกริดขึ้นมาใหม่นั่นแหละนะครับประมาณนี้โอเคไหมนะฮะประมาณนี้พอเราได้ตัวเลขขึ้นมานะครับเราก็จะมีสไตล์ดูต่อตัวนี้ยังไม่จบนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะ copy เขาออกมาก็จะมีนะครับ a b c d e f g 1 2 3 4 5 6 7มี7โตนะฮะ2 3 4 5 6 7 7คือกันอ่ะไปเลย B นะครับ B อันนี้ก็จะเป็น B นะฮะเอ้าตัวใหญ่ดินะ B C A B C D นะครับ DE F G K นะครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็จะได้ตัวเลขออกมาตามนี้นะครับอ่ะผมลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะทีนี้จะเห็นว่าหลายคนเคยเห็นรูปแบบการสร้างกริดโดยมีติ่งมันอยู่ตรงนี้ติ่งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแบบนี้นะตี๊ดมาอีกหนึ่งอันนะครับผมไม่แนะนำให้สร้างนะครับไม่ควรสร้างติ่งมันหรอกนะครับสร้างเส้นไปเลยสร้างเส้นconstruction line ไปเลยเส้นเซนเตอร์เซนเตอร์เสาหรือเส้นกริดสร้างไปเลยนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการไปปรับแบบในอนาคตนะฮะเสียเวลาด้วยนะครับผมอ่ะหลังจากสร้างเสร็จนะครับหลังจากสร้างเสร็จดูแบบนี้ก่อนในนี้คือตัวเลขที่มีการใส่ไว้สัญลักษณ์อะไรต่างๆไปดูกันนะครับผมจะทำให้บล็อกตัวนี้กลายเป็น annotation scale นะครับโดยคุมตัวงานไปปังนะครับกด Bนะครับ B นะฮะแล้วกด Enter ไปนะครับตั้งชื่อก่อนในนี้ผมใช้เป็น1นะฮะตามนี้เลยนะครับจากนั้นผมติ๊กตรง Annotation Scale นี่ฮะ Annotative นะครับผมติ๊กแค่ตัวเดียวนี่นะฮะ Annotative จากนั้นไปที่ Pick Point Pick Point มีความสำคัญนะฮะติ๊กตรง Center มาเลยปังนะครับจากนั้นกด OK ไปตัวนี้จะกลายเป็น annotative หรือ annotation scale ต่างจากพูดอย่างไรที่ไม่ได้สร้างดูนะฮะถ้าปรับไปเป็น1ต่อ100ตัวนี้จะขยายใหญ่นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะขยายใหญ่นะเห็นไหมถ้าปรับเป็น175คือเก่าก็จะมีขนาดเท่าเดิมและในการสร้างบล็อกสไตล์บล็อกพวกนี้นะครับมันจะเอาไปเก็บข้อมูลอยู่ใน insert นี่นะฮะซึ่งในอนาคตดึงมันออกมาใช้งานได้รวดนี่ฮะค่อนข้างง่ายเห็นไหมนะครับนี่คือเงื่อนไขในการสร้างทุกตัวนะครับสร้างทุกตัวครับน้องๆนะสร้างทุกตัวแล้วก็เก็บไว้ในตรงนี้นะครับสร้างหมดเลยโอเคนะสร้างตามนี้นะครับผมไม่พาสร้างอ่ะมานานอ่ะทีนี้มาดูต่อไปจะเป็นการเขียนกริดและตีกริดและง่ายๆเลยตีกริดนะครับไปที่ construction line ไปที่ home ก่อนนะฮะไปดูก่อนว่าจะตั้งอะไรเป็นสามตั้งต้นก็กริดนั่นแหละนะครับแล้วก็เซ็กชันที่เส้นเป็นตามนี้ก่อนนะฮะไปที่ draw นะครับผมเลือกใช้ construction line นะครับตีกริดก่อนมาเลยนะครับเอาก็เอาตามนี้แหละนะฮะต
ามนี้แหละผมเอาจุดนี้เป็นจุดแท็กผมก็เลื่อนออกมาเนี่ยฮะเลื่อนออกมานะครับแฟบออกมาดึงมาประมาณนี้คลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนมาทางด้านขวามือนะฮะคลิกซ้ายไปเลื่อนขึ้นบนคลิกซ้ายไปกด S10 ออกไปนะครับปรับในส่วนของ LTS LTS ก็คือ Light Tight Scale นะครับให้มันสวยๆให้มันเนียนๆให้มันอะไรต่างๆก็ว่ากันไปพิมพ์ L T S กด Enter ไปนะครับมันจะโชว์ค่า Scale Frequency ตัวแรกก่อนผมจะใส่นะครับจุด001 Enter ไปจุด001นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะมันจะปรับขนาดตัวนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมนะครับกด Space Bar เปลี่ยนจุด01ก็จะกลับคืนมานี่นะฮะเห็นไหมขึ้นอยู่กับเราต้องการจะตั้งขนาดประมาณไหนนะครับเอาในรูปแบบที่เขียนในโมเดลก่อนเพราะตอนที่จะไปทำแบบที่ในส่วนของกระดาษอ่ะมันต้องได้ปรับอีกหนึ่งครั้งนะไม่ใช่ปรับแล้วปรับเลยนะฮะผมเอาที่ขนาดประมาณนี้ก่อนนะโอเคผมตั้งไว้ที่ตัวนี้นะครับผมมุ่งตัวนี้ออกไปอีกนี่นะฮะอ่ะมาดูก่อนผมจะวิ่งไปในทิศทางนี้ก่อนวิ่งไปในทิศทางนี้นะฮะมูมาให้ดูจะเลยนี่นะครับก็จะว่ากันที่2เมตรอ่ะอ่านค่าตามนี้นะไปที่คำสั่งสเกลเลยฮะสเกลนะครับป้อนค่า2ตัวแรกต้องเปิดโหมดไดนามิกอินพุตก่อนนะติ๊กตัวนี้เลื่อนมาออกมาคลิกซ้าย1ครั้งติ๊กตัวนี้ใหม่เลื่อนมาออกมาป้อนค่านะครับเส้นถัดมาคือเส้นอะไรเส้น5ก็ใส่5 enter ไปถัดมาป้อนค่า2 enter ไปถัดมานะครับป้อนค่า4 enter ไปถัดมานะครับป้อนค่า4 enter ไปถัดมาป้อนค่า2 enter ไปเห็นไหมฮะนี่ฮะจะได้เส้นแบบนี้เรียบร้อยก็คือตามนี้นะครับถัดมาข้างล่างนะครับ2ตายตัวอยู่แล้วก็คือเส้น2นี่นะฮะเส้นนี้นะฮะเห็นไหมฮะถัดไป4ก็ป้อนค่าเลย enter ไปถ้าไม่เปิดได้มีกินพูดมันจะไม่ขึ้นตัวให้ป้อนค่า 3.5 enter ไปนะครับ 1.5 enter ไป 3 enter ไปนะครับแล้วก็2เห็นไหมอันนี้คือ2คลิกไปเลยเรียบร้อยก็จะได้รูปแบบตัวนี้ออกมา S shape ออกไปนะครับผมย้ายตัวนี้ออกมาก่อน move ตัวนี้ออกมาแฟบอ่ะมาดูรูปแบบการตัดเฉือนชิ้นงานรูปแบบการตัดเฉือนชิ้นงานถ้าจะเอาตามนี้เลยเราดูแบบนี้ก่อนนะครับในส่วนของ annotate ผมตั้งเป็นตัวนี้ไว้อ่ะสไตล์ขนาดเนี่ยจากจุดกึ่งกลางนี้มาประมาณเท่าไหร่จากจุดกึ่งกลางก็ประมาณนี้ฮะนี่นะครับเฟบ3ประมาณ3นะฮะประมาณ3ผมไม่ได้ใส่ไอ้นี้ไว้นะไม่ได้ใส่ไอ้ขนาดตัวนี้ไว้ก็ตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนในนี้มันจะมีสไตล์พวกนี้เป็น annotative อยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณสัก3ประมาณสัก3เสร็จปุ๊บก็เนี่ยฮะประมาณ3น้องๆดีดเส้นตัวนี้ออกมาก่อนก็ได้นะครับไปที่scale ป้อนค่า3 enter นะครับเส้นตัวนี้นะฮะ3 3นะครับนี่คือแนว3จากนั้นไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมคลิกตัวนี้ฮะแฟบออกมาจุดที่อยากให้มันเกินหรือเลยก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือแนวตัดนะครับแนวตัดนะผมลบเส้น3ทิ้งไปเดี๋ยวจะได้ไม่งงดีลีทไปเส้น3นะครับดีลีททิ้งไปก็เหลือแค่นี้เวลาเราทิมเราเลือกใช้ทิมแบบนี้ครับทิมคลิกไปที่เส้นขอบเส้นขอบเขต1ครั้งก่อนเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกขวาจากนั้นตัดครับมันจะคงเหลือไว้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นๆมันจะลบทิ้งหมดเลยนี่นะฮะก็จะเหลือแค่นี้กด S shape ออกไปกดดีลีทออกไปก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยฮะก็จะได้ประมาณนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เอาตัวเลขเหล่านี้ไปใส่เลยนี่นะครับนะฮะก็ใส่เข้าไปที่อันนี้คือ annotation scale เหมือนกันนะเนี่ยครับเวลาเราเลือกเราก็ไปที่ move นี่ฮะมาที่นี่แตะเข้าไปเนี่ยครับให้จุดนี้มันแตะเข้าไปตรงตำแหน่งของกริดแค่นั้นเอง space bar เอายาวเลยครับนะครับอย่าลืมนะครับตัวannotation ของบล็อกอะที่เป็นกริดอะน้องๆต้องไปสร้างเองนะผมพาสร้างแค่ตัวเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคตัวนี้คือกันนะครับA
B C D A B C D B C D ผมจะไม่พูดถึงคำสั่งพื้นฐานเยอะครับผมสอนไปแล้วคำสั่งพื้นฐานใครตามไม่ทันต้องกลับไปย้อนเอาเองนะครับคำสั่งพื้นฐานพวกบทที่1จนถึงบทที่9อ่ะนะครับถ้าคุณไม่เรียนคำสั่งพื้นฐานมาคุณตามไม่ทันแล้วก็จะบอกว่าสอนเร็วสอนไวเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจในการรับชมของท่านเอานะครับควรจะเรียนคำสั่งพื้นฐานก่อนนะผมแนะนำเสมอนะฮะโอเคเห็นไหมเราจะได้สเต็ปตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยฮะจากนั้นเราก็จะเอาเสามาใส่มีการใส่เสาที่ตำแหน่งไหนบ้างอ่ะผมย้ายกลับมาใส่เลยผมย้ายเข้ามาใกล้ๆครับนี่ฮะมาดูใกล้ๆเลยครับนี่ฮะแบบนี้นะครับตำแหน่งเสานะฮะตำแหน่งเสาที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็จะสร้างเสาขึ้นมาก่อนนะครับน้องๆมาที่นี่เลยหาหัวข้อ C นะครับ C มีไหมนะ C ก็คือสร้างมาเป็นเสาก่อนถ้ามีก็ไปที่เลเยอร์นะครับกดปุ่ม New นะครับ C ผมใช้เป็น C อะไรก็ได้ยังไม่ได้เป็น C1 C2 นะครับเดี๋ยวแก้ที่หลังได้ครับผมไม่มีปัญหา C ขอเป็นตัวใหญ่นะครับขนาดสีไม่ใช่สีที่ส่วนใหญ่ผมเลือกใช้สีมาเลข20ป้อนค่าเลยสีมาเลข20นะครับแล้วก็ชนิดเส้นเป็นคอนติเนียสนะฮะแล้วก็ความหนาส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นประมาณสัก3อ่ะนะครับความหนาของเบอร์ประกาศเวลาปริ้นออกมาจะได้ดูสวยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเลเยอร์ใช้งานซะแป้งก็ไปให้กดปิดออกไปนะครับก็ติ๊กเสาขึ้นมานะครับติ๊กเสาขึ้นมาก็ไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมเลยนี่นะครับถ้าต้องการให้มันโชว์ความหนาเปิดโหมดแสดงผล Hidden Layer นะฮะนี่ครับ D Enter จุด2 Enter จุด2 Enter ใช้จุด2ถ้าส่วนใหญ่นะครับน้องๆวางเข้าไปเลยนะฮะเริ่มจากอะไร2กับ A ใช่ไหมฮะ Copy เลยนี่นะครับ2กับ A ก็2กับ A ตรงนี้นี่ครับติ๊กไปถัดไปนะครับ33คือตรงนี้ฮะนี่ถัดไปนะครับตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันนี่นะครับถัดไปเป็น C ตัวนี้ครับนี่นะฮะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นี่ถัดมาก็เป็นตัวนี้นี่เนี่ยฮะเห็นมั้ยฮะ1 2 3แล้วก็จุดนี้ด้วยนี่นะครับตัวนี้อันเดียวกันถัดไปนี่นะครับไล่เลยครับก็จะมีตัวบนก็คือขอบนี้เลยนี่นะครับนี่ฮะโอเคแล้วก็ข้างล่างจุดนี้อีก4เส้นนี้4จุดนี้ตรงนี้ครับ S เขียนออกไปนับดูเลยฮะมีกี่เสาถ้าน้องๆไม่ชัวร์นะครับต้องเข้าไปดูนิดนึงเวลาเราติ๊กตรงนี้นะฮะเวลาเราติ๊กที่เส้นเนี่ยนะฮะติ๊กเข้าที่คำสั่งไลน์แล้วไปติ๊กที่เส้นเนี่ยจิวเมติกเซนเตอร์มันตรงกริดไหมนะมีผลนะมีผลนะบางทีเราเร่งเกินไปเนี่ยมันไม่ตรงจุดก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะนับดูเสาก่อนเสาในนี้มีทั้งหมดอยู่ได้มีทั้งหมดเท่าไหร่เออทำไมลิ้นพันกันวันนี้4 5อันนี้5นะครับ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะครับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23เท่ากันเรียบร้อยครับอันนี้คือได้กริดออกมาแล้วเห็นไหมพอได้กริดออกมาเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการที่จะเอาไปสร้างตัวอื่นๆได้เลยนะตัวอื่นได้เลยตัวนี้จบหรือยังอ่ะถ้ายังไม่ชัวร์ก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ย้ายตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อจะมาทำการสร้างตัวนี้ต่อเห็นไหมฮะถัดมาก็จะเป็นการสร้างผนังนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆใส่เข้าไปแต่ตอนนี้เราได้เสาแล้วนะครับเราได้ใส่เสาแล้วนะครับผมโอเคนะฮะรายละเอียดมันจะประมาณนี้นะครับรายละเอียดจะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งน้องๆเพื่อนๆไปเราจะค่อยๆเรียนไปนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกในส่วนของตอนนี้ไปก่อนตอนนี้ชื่อตอนอะไรแปลนพื้นชั้นล่างนะครับแปลนพื้นชั้นล่างแต่อย่างที่บอกใช่ไหมฮะผมไม่ได้แปลนพื้นชั้นล่างมาเขียนเลยผมไปเอาในส่วนของงานโครงสร้างมาเขียนก่อนจากนั้นค่อยใช้ตัวนี้ในการเขียนตัวอื่นๆถัดไปนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมและที่สำคัญเนาะฝากอุดหนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยดูการเรียนการสอนด้วย
นะครับเข้าไปดูตัวอย่างในช่อง YouTube ก่อนได้ครับถ้าชอบถ้าแฮปปี้อยากจะซื้อก็ค่อยสั่งซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมหรือน้องๆคนไหนที่ไม่มีเงินก็ดูในช่อง YouTube ได้เลยพูดตรงๆนะครับไม่มีเงินดูในช่อง YouTube ก่อนได้ไม่มีปัญหาฝึกเขียนฝึกเรียนในช่อง Cat Exclusive ได้นะครับผมส่วนใครที่สั่งซื้อชุดเดียวกับเรียนกับสอนหรือเข้ามาเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวนะครับผมก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันในตอนที่2นะครับอันนี้เป็นแปลนพื้นชั้นล่างตอนที่1 นะครับผมเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ